คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกวันนี้วัยรุ่นคือองค์ประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในสังคม The Next Gen คือวัยที่ชอบค้นหาอย่างไม่มีขีดจำกัดคือวัยแห่งการริเริ่มสิ่งดีๆเพื่อสานต่อความฝันคือวัยแห่งการจุดประกายความคิดที่สร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรายก็พาคุณผู้ชมไปฟังแนวคิดของการนำเสนอไอเดียทางด้านธุรกิจของน้องนักศึกษารายวิชา RSU 104 Business Creative Management ในมุมมองของอาจารย์โทนี่กันไปแล้วนะคะวันนี้เองทรายจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับน้องๆตามบูธต่างๆกันค่ะว่าเขามีแนวคิดมีไอเดียอย่างไรกับธุรกิจที่นำมาเสนอขายณงานลานแบร์วันนี้ธุรกิจไหนจะโดดเด่นจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเรามีทัวร์พิเศษมานำเสนอคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครมาแล้วก็จองนะคะได้ราคา 2,990 บาทค่ะแต่ถ้าวันเกิดนะคะพลาดค่ะได้ 3,990 บาทถือว่าลดเลยนะคะ 1,000 บาทต่อท่านไปเที่ยวที่กระบี่นะคะ3วัน2คืนเองก็คือทัวร์ของทรายเองนั่นเองค่ะใช่ไหมไม่ใช่เอาละค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเจ้าของทัวร์ไม่ใช่โมเมนต์อะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือโฉมหน้าน้องนักศึกษาปีหนึ่งชื่อกลุ่มอะไรคะชื่อกลุ่ม BVL ครับอะไรนะ BVL BVL คืออะไรอ่ะBVL นี่ย่อมาจากว่า Best Value ครับแล้วทำไมถึงคิดว่าแบบเป็นธุรกิจทัวร์ล่ะครั้งนี้คือคิดว่าเป็นธุรกิจที่ต่อยอดได้ง่ายครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เรามีพื้นฐานแล้วก็เรามีประสบการณ์อยู่แล้วครับคือเราสามารถเซ็ตราคาหรือว่ายังไงได้ง่ายครับแล้วก็มีกำไรที่ดีครับเป็นกำไรที่ดีด้วยใช่ครับอันนี้เท่าแก่น้อย100บาทจริงป่ะเนี่ยเท่าแก่น้อย100บาทครับตอนนี้ลงทุนไปแค่800บาทมีแต่ทีมเรามีเพื่อนๆกี่คนครับมี6คนครับคนแต่ละคนทำอะไรบ้างอย่างเราทำอะไรก็ผมก็เป็นเนี่ยเป็น2คนเป็น CEO แล้วก็มีลูกมีน้องแต่ในทีมก็คือน้องก็2คน3คนครับตายแล้วมาคุยกับ CEO ธุรกิจอันนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแลเลทัวร์ครับแลเลทัวร์คืออะไรอ่ะแลเลก็คือไปดูเลครับไปดูก็คือแปลความหมายถึงว่าเลก็คือหมายถึงว่าไปดูทะเลครับครับผมอ๋อภาษาใต้เป็นคำใต้ครับแลดูทะเลทะเลที่กระบี่มาไหนอยากให้แบบน้องขายของหน่อยไหนดูฝีมือสำหรับน้องน้องรายวิชานี้นะคะว่าสิ่งที่โค้ชติวอาจารย์สอนมาจะเป็นยังไงบ้างขายของเขาหน่อยครับของผมนะครับไปเก็บตัวนะครับมีอะไรบ้างครับ3วัน2คืนนะครับผมราคาสุดคุ้มนะครับที่พักสุดหรู4ดาวครับผมราคานี้นะครับรวมดำน้ำอาหารเช้าที่โรงแรม2มื้ออาหารเที่ยงบุฟเฟ่ตอนไปดำน้ำนะครับแล้วก็รับส่งสนามบินนะครับทั้งไปทั้งกลับราคานี้คือรวมอุปกรณ์ดำน้ำทุกอย่างแล้วนะครับชูชีพอะไรแล้วก็ประกันตลอดทริปครับผมประกันตลอดคือราคานี้สุดคุ้มครับผมสุดคุ้มจริงๆรับรองแล้วประกันโปรโมชั่นช่วงนี้ครับขายของไม่มองหน้าเขาหรอซื้อก็ได้ไป1คนคิดเท่าไหร่เนี่ยไป1คนก็ต้องแบกหน่อยครับคือจ่ายในราคาคนครึ่งครับแต่มันต้องจ่ายแบบราคาสูงสุดประมาณ90บาทก็สำหรับใครก็เหมาะกับคู่ก็ได้ราคานี้ราคาพิเศษไปถ้าไป6คนก็จะได้บวกทริปเที่ยวอีกทริปนึงครับก็คือทริปไปสระมรกตนะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าไปฟรีครับถ้าไป6คนขึ้นไปคือได้ไปฟรีแล้วก็รถตู้เป็นรถตู้ private ด้วยจะเดี๋ยวว่าซื้อที่นี่แหละคุ้มครับไปพกไปแต่เสื้อผ้ากับเงินอีกนิดหน่อยค่ากินก็มีค่าก็แค่พาก็แค่ไปพาไปมื้อเย็นไปอย่างเดียวก็เรียกว่าคุ้มสำหรับที่นี่วันนี้เรามีบูธอะไรบ้างเนี่ยขั้นตอนการเตรียมมีจัดการอะไรบ้างจัดเตรียมนะครับให้มันเข้ากับทะเลก็คือมะพร้าวแล้วก็เสื้อผ้ามาครับก็ขายเสื้อเป็นเสื้อทะเลขายเสื้ออีกนาวายครับผมแล้วก็แต่งเตรียมเป็นใส่เสื้อทะเลกันถ้าสมมติซื้อทัวร์แถมเสื้อได้ไหมซื้อ อันนี้ต้องอาจจะลดราคาแล้วครับอ๋ออันนี้เสื้อมาขายหน่อยปึ๊บมาทั้งทีนะคะเรียกว่าที่นี่สอนดีจริงๆค่ะมา
าขายทีเดียวขายได้2อย่างคู่กันไปเลยซื้อเสื้อวันนี้นะคะซินี่ใส่ไปเที่ยวทะเลที่กระบี่ได้เลยอ่ะวันนี้ขายเลยตัวเท่าไหร่ขายตัว200โอ้ตัว200คุณภาพดีอย่างถ้าสมมติว่าจะอยากจะได้เป็นเสื้อทีมก็ร้านนี้เดี๋ยวผมจะต่อยกับร้านนี้แนะนำอีกโอ้นั่นคือเป็นรูปหน้าคนใส่ไปกับคนก็คือเป็นครอบครัวได้โอ้ดีดีเป็นไงบ้างอ่ะรู้สึกขายไม่ได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้6คนแล้วครับแต่คิดว่าแต่อยากจะคิดว่าตอนนี้มีเพิ่มมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเมื่อวานคนตอบรับดีครับตอบรับดีเหมือนกันครับตอนแรกคาดหวังแล้วว่าจะมีคนมาซื้อทัวร์อะไรเงี้ยคาดหวังก็คาดหวังจริงๆก็ตั้งเป้าไว้ไม่เยอะตั้งเมื่อวานก็ตั้งไว้แค่5คนนะได้ครับก็เรียกว่าทะลุเป้ามีคนมาสอบถามประมาณ13 14มากกว่าเยอะแล้วที่ไปคือผมก็แมสไว้ก็คือให้เขาไป6คนครับจะคุ้มกว่าเพราะว่าได้ทริปเพิ่มด้วยถ้าใครสนใจอ่ะอยากจะดูทริปจริงๆอ่ะครั้งหน้าหรือใครมาดูรายการอ่ะอยากได้ราคาเนี้ยจริงๆแล้วยังมีต่อใช่มั้ยมีครับราคานี้ครับไปจนถึงวันที่31ตุลาเลยนะครับใครที่สนใจติดต่อช่องทางไหนบ้างอ่ะมีช่วยขายของมีเพจใน Facebook นะครับก็คือเพจแลเลเลยนะครับตามนี้เลยข้อความด้านล่างครับแล้วก็ LINE ก็เป็นชื่อนี้เลยเหมือนกันครับ @ID ได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็098ครับ531-2101ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยเรายังอยากจะต่อยอดนะสําหรับถ้าเราเรียนจบรายวิชา104แล้วเราอยากจะทําอันนี้ต่อไปไหมคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีนะครับก็คือถ้าหมดวิชานี้แล้วผมกับเพื่อนก็ทํางานร่วมกันต่อไปได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาว่างด้วยเพราะมันไม่ได้ไปทำงานใช้เวลาว่างตอนค่ำก็ได้อัปเดตอะไรครับอัปเดตก็คือกลุ่มแรกเลยกับอะไรนะกลุ่มอะไรนะ BBL นะ BBL นี่กับธุรกิจขายทัวร์กับร้าน SU 104ของน้องกลุ่มนี้นี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอแฮปเสื้อแล้วก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับไปแล้วค่ะวันนี้น้องเขาทำอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องชื่ออะไรคะชื่อนิวค่ะอันนี้เราทำอะไรบ้างของกลุ่มเรานะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าชื่อกลุ่ม Gift and Share นะคะบริษัทเราก็จะทำภาพสกรีนแล้วก็เสื้อสกรีนค่ะซึ่งภาพสกรีนเนี่ยจะมี2ขนาดด้วยกันก็คือขนาด A4 ค่ะราคา99บาทแล้วก็ขนาด A3 ราคา199บาทค่ะแล้วก็ส่วนเสื้อนะคะจากที่เราได้วาดรูปแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะมาสกรีนลงบนเสื้อได้เลยในราคา250บาทเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าเก๋ไก่มากเลยอ่ะสวยอ่ะแล้วผ้าเขาก็ดีด้วยอ่ะค่ะเห็นบอกว่าเมื่อกี้ชื่อกลุ่มว่า Print and Share Give and Share ค่ะ Give and Share คือการให้และแบ่งปันค่ะแล้วเราแบ่งปันหรือเปล่าอ่ะสำหรับ Give and Share นี้ใช่ค่ะรายได้หลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะรายได้ทั้งหมดเลยเราก็จะนำไปบริจาคให้กับบ้านนกขมิ้นค่ะซึ่งจะเป็นสถานสงเคราะห์เด็กตั้งแต่เล็กจนถึง6ปีค่ะทำไมเราถึงเลือกที่นี่อ่ะก่อนอื่นก็คือเราเห็นความสำคัญของเด็กด้อยโอกาสค่ะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยก็จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยค่ะก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศเราเนี่ยก้าวหน้าต่อไปเราก็เลยอยากจะให้เด็กเนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพค่ะก็เลยเลือกที่จะทำบุญกับเด็กค่ะอ๋อก็เลยเป็นชื่อกลุ่มด้วยใช่ในกลุ่มเรามีกี่คนคะในกลุ่มเรามี9คนค่ะแล้วแต่ละคนทำอะไรบ้างอย่างน้องทำอะไรบ้างของหนูก็จะมีโปรโมทค่ะใช่ค่ะทำหน้าที่โปรโมทในทั้งในเพจแล้วก็มาเสนอขายตามหน้าไลน์ค่ะอย่างวิชานี้เองเขาได้สอนอะไรบ้างกว่าจะมาเป็นร้านที่เราเห็นอยู่ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าที่เลือกเรียนพยาบาลเนี่ยก็คือไม่ชอบความเสี่ยงเลยอยากมีงานที่มั่นคงแต่วิชานี้เหมือนกับว่าสร้างความกล้าให้ตัวเรากล้าที่จะเสี่ยงลองทำ
ธุรกิจดูค่ะแล้วมันก็เป็นจุดประกายนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปต่อยอดธุรกิจของเราจริงๆจากคนที่ไม่กล้าใช่ค่ะจากคนที่ไม่กล้าก็ทำให้อย่างน้อยก็คือกล้าคิดก่อนพอกล้าคิดแล้วเราก็จะกล้าที่จะลงมือทำกว่าจะมาเป็นร้านอย่างนี้อาจารย์หรือว่ารุ่นพี่โค้ชเองให้คำแนะนำอะไรบ้างคะค่ะก็อาจารย์ก็จะให้คำแนะนำอยู่ตลอดค่ะว่าของเราเนี่ยจะชูอะไรให้เด่นขึ้นมาให้ไม่เหมือนกับที่อื่นให้มีคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็ให้มีจุดขายแล้วก็ให้หาความเสี่ยงว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงบ้างพยายามกำจัดความเสี่ยงและจุดอ่อนออกไปให้ได้น้อยที่สุดค่ะทำไมเราถึงมองเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของการแบ่งปันด้วยอะไรคือแบบจุดเด่นที่เรามองเพราะเราคิดว่ากำไรที่เราอยากได้ที่สุดก็คือไม่ใช่แค่เงินค่ะแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมดีขึ้นมาค่ะใช่ก็คือประโยชน์ต่อสังคมด้วยค่ะนั่นคือกำไรของเราค่ะสมมติเขาเดินมาขั้นตอนการขายของต้องมีอะไรบ้างในตัวเราซื้อของเนี้ยต้องทำอะไรบ้างในการสกรีนต้องถ่ายรูปไหมหรือว่าดรออิ้งเอาอ๋อก็คือเสื้อนะคะก็คือจะทำลายอะไรก็ได้ค่ะจะมีมาเป็นรูปสำเร็จเลยก็ได้หรือว่าจะเอารูปภาพมาแล้วก็ให้นักวาดของเราเนี่ยวาดรูปก่อนตามคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะที่ให้ภาพมาแล้วก็สกรีนลงเสื้อก็ได้ค่ะอ๋อหมายถึงว่าพี่เองก็อยากมีรูปของพี่เองเอามาให้ได้ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วน้องนี่เขาก็เรียนใช่ค่ะพี่เขาเรียนคณะสถาปัตย์ค่ะอ๋อเป็นรุ่นพี่ที่มาให้ที่มาจอยกันระหว่างคณะสถาปัตย์นั่นเองแล้ววิชานี้คิดว่าให้อะไรกับเราบ้างอย่างอื่นเลยก็คือให้ความกล้าค่ะกล้าคิดแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติหนูไปเยอะมากจากที่แบบไม่ชอบความเสี่ยงก็สามารถที่จะเริ่มทำได้ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะหลังที่เราเปิดร้านมาแล้วหลายคนให้ความสนใจใช่ค่ะผลตอบรับดีมากค่ะก็คือตอนนี้ออเดอร์เสื้อก็สำหรับวันนี้ก็คือเต็มค่ะก็คือจะต้องไปรับในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันถัดไปค่ะถ้าจะรับเลยในวันนี้นี่คือไม่ได้แล้วค่ะเรียกว่าผลตอบรับดีใช่หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยค่ะชื่นใจค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยคือเราจะนำไปทำอะไรและจะเกิดประโยชน์กับใครค่ะก็ชื่นใจแล้วเรามองเรื่องของอนาคตว่าสุดท้ายแล้วสมมติเราเรียนวิชานี้จบแล้วเราอยากจะต่อยอดสิ่งนี้จริงๆหรือไม่ต่อยอดแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเนี่ยค่ะเราก็จะคิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาอาจจะไม่ทำกับเด็กละอาจจะเปลี่ยนที่ไปทำกับผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุบ้างเพราะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุก็มีความสำคัญกับประเทศไทยเหมือนกันค่ะอ๋อแต่ก็ยังยึดหลักคิดแอนชั่นใช่ค่ะยังมีหัวใจหลักเดิมอยู่ก็คือการให้และการแบ่งปันค่ะราคาเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะประดับครับเป็นกำไรข้อมือข้อเท้าแล้วก็มีทั้งสร้อยต่างหูมีหลายอย่างเลยครับผมโหจัดดีเทลเยอะมากเลยดูเหมือนกับเป็นโปรเฟสชั่นอลในการขายมาก่อนครับผมก็เคยขายมาก่อนครับแล้วก็มาต่อยอดเพิ่มครับแบบทำอย่างอื่นเพิ่มครับผมในวิชาเพิ่งมาต่อยอดตอนที่ได้เริ่มเรียนวิชา ISO 104ครับผมตอนแรกคือทำเครื่องประดับเป็นลูกปัดอย่างเดียวก่อนครับแล้วพอมาเรียนก็ได้คิดใหม่ๆคือเป็นลูกหินอะไรเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆครับผมใครเป็นคนที่แบบแนะนำโค้ชเองหรือว่าอาจารย์เองที่มาช่วยแนะนำก็ถ้าเป็นของแบบใหม่ก็จะเป็นอาจารย์ช่วยแนะนำครับผมเห็นร้านดีเทลเยอะแยะมากมายเลยมีใครให้คำแนะนำบ้างสำหรับการจัดร้านก็มีพี่ครับเพราะว่าพี่ชายเรียนจบออกแบบครับก็ช่วยกันจัดและที่นี่พี่ก็คือเป็นคนชอบพวกแนววินเทจและที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ยกจากบ้านมาจัดครับผมสวยงามมากอย่างกลุ่มเรานี่ชื่อกลุ่มนี้เลยไหมเวดิคูไม่ใช่ครับชื่อกลุ่มอะไรก็ได้ครับกลุ่มอะไรก็ได้ครับผม
แต่ว่าไม่ได้ทำอะไรก็ได้ครับใช่ครับเนี่ยนี่มีอะไรกำไรครับผมคิดราคายังไงบ้างก็อย่างถ้าแบรนด์นี้คือ39บาทครับเป็นลูกปัดคือมีมาตั้งแต่แรกแล้วส่วนลูกหินอย่างพวกนี้ก็จะมีหลายราคาครับอันนี้ก็เป็นตั้งแต่100 120 150 180ครับผมแล้วก็มีข้อเท้า59บาทครับแล้วก็มีสร้อยอยู่ด้านครับผมก็มีอีกเยอะมากมายครับเห็นบอกว่าได้ยินว่าอันนี้ไปรับเข้ามาหรือเปล่าอ๋อไม่ครับเป็นส่วนลูกปัดพวกอะไรเงี้ยครับจะไปซื้อมาเป็นโหลครับแล้วก็มานั่งร้อยเองที่บ้านครับผมช่วยกันร้อยครับเราเนี่ยนะลูกอย่างนี้ร้อยลูกปัดครับยากไหมอะร้อยเนี่ยไม่ยากนะครับถ้าเป็นพวกลูกปัดจะยากนิดนึงเพราะว่ามันลูกเล็กครับต้องเพ่งหน่อยแต่ถ้าเป็นลูกหินมันก็จะง่ายหน่อยครับเพราะลูกมันใหญ่ครับผมแล้วอย่างเรานี่เป็นหัวหน้ากลุ่มเลยไหมเนี่ยครับผมก็เป็นคนทีมทำทุกอย่างลูกสมุนกี่คนคะสำหรับ6คนครับผมอันนี้เท่าแก่น้อยร้อยบาทไอ้ร้อยบาทได้กำไรไปหรือยังโอ้ได้เยอะแล้วครับโอ้ยมันต้องบอกว่าไม่ธรรมดาสำหรับไอจูน104ครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกับเจออุปสรรคฝนตกครับผมท้าเป็นไงบ้างคะท้อแท้มั้ยไม่ท้อนะครับเมื่อวานขายดีครับยังไม่ทันตั้งร้านเด็กก็มีคนมาดูมาอะไรนะครับก็ดีครับอะไรที่คิดว่าเป็นการดึงดูดลูกค้าให้มาซื้อของร้านเราอ่ะเพราะว่าการตกแต่งร้านครับตกแต่งร้านแนววินเทจอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนเดินมาก็เห็นได้ร้านดีครับหน้าดูหน้าเข้าดีครับเพราะว่าสไตล์การแต่งร้านครับผมเราได้มองทาร์เก็ตของเราไว้ไหมว่าแบบเป็นกลุ่มลูกค้าอะไรแบบไหนก็ได้มองครับกลุ่มลูกค้าที่เราจริงๆต้องบอกก่อนผมขายที่เด็กๆครับผมแล้วคือลูกค้าหลักๆที่ต้องการคือชาวต่างชาติครับเพราะชาวต่างชาติชอบแบบว่าพวกแฮนด์เมดทำมืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นไงครับแล้วก็กลุ่มคนแฟชั่นครับคนที่แบบว่าชอบแฟชั่นพวกอะไรครับดูแฟชั่นแบบสมัยนี้ก็แบบแล้วก็ทำขึ้นมาครับส่วนใหญ่ก็จะมีดารามีอะไรมาซื้อเยอะนะครับค่ะกลุ่มนี้นะก็สวยงามมากมายตามท้องเรื่องวิชานี้ให้อะไรกับเราบ้างก็ให้หลายอย่างครับจากตอนแรกคือไม่รู้อะไรเลยก็ให้เรามาบอกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีการจัดการต่างๆครับว่าใครควรทำอะไรยังไงแบ่งหน้าที่กันนะครับแล้วก็การดูแบบคำนวณเงินอะไรเงี้ยครับก็คือมาช่วยสอนในเรื่องของการจัดระบบให้ถูกต้องที่อะไรต่างๆไม่มองภาพรวมแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาได้เล็กน้อยครับอย่างเรานี่เจออุปสรรคอะไรบ้างไหมส่วนใหญ่ครับที่จะเจออุปสรรคคือจะเป็นฝนตกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจัดร้านแล้วฝนตกก็คนก็จะไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่อุปสรรคไม่ค่อยมีอะไรมากครับอย่างถ้ามีร้านคู่แข่งเราก็ไม่อะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าแบบร้านเราแบบมีแบบลูกค้าประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเรามี IG มีอะไรให้แบบสั่งกันได้เลยครับผมแล้วท้ายสุดแล้วเรื่องของการขายของแบบนี้อนาคตยังอยากจะต่อยอดสำหรับสิ่งนี้ไหมครับก็จะต่อยอดคือตอนนี้คือคิดไว้คือจะไปทำเป็นแบรนด์เลยครับจะจดเป็นแบรนด์เลยครับผมไม่ธรรมดานะคะสำหรับวิชา ISU 104ที่ต้องบอกว่าอันนี้น้องเรียนคณะอะไรนะคะสถาปัตย์ครับผมสถาปัตย์นะคะแต่ว่าตอนแรกก็มองจับเป็นขายๆนู่นนี่นะแต่ตอนนี้กำลังคิดที่จะสร้างแบรนด์แล้วเป็นกำลังใจช่วยละกันนะคะให้ประสบความสำเร็จละกันค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขามาดูกันก่อนว่า